สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทั้ง3คนเลยที่เล่นที่ญี่ปุ่นนะครับโดยที่วันนี้นะครับตัวแทนจาก JT นะครับก็ได้มีการเข้าเยี่ยมชมแล้วก็ ขอบคุณนายกเทศมนตรีประจำเมืองนะครับโดยมีโคสชนะครับโยชิฮาระนะครับแล้วก็รองกับตันทีมนะครับรวมถึงสาวทัดดาวของเรานะครับก็มีการเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็รายงานเกี่ยวกับการแข่งขันวีลีกที่ผ่านมานะครับรวมถึงารายการสุดท้ายก็คือวีคัพนะครับก็ทาง JT เองก็หวังแชมป์เหมือนกันนะครับ โดยทางทีมก็ได้มีการมอบเสื้อนะครับให้กับเทศมนตรีนะครับแล้วก็ทางเทศมนตรีเองก็ได้มีการมอบอตุ๊กตาแทนการท่องเที่ยวของประจำเมืองนะครับให้กลับมาด้วยนะครับดูน่ารักมากๆนะครับแล้วก็เพื่อนทั้ง3าคนรวมถึงทัดดาวก็มีการาจับตุ๊กตาตัวนี้นะครับก็ดูน่ารักดีนะครับดูแล้วนะครับ ทัดดาวของเรานะครับก็น่าจะไปได้สวยนะครับเราก็รอลุ้นกันมากๆนะครับว่าในฤดูการถัดไปนะครับก็ยังคงมีทัดดาวเล่นให้กับทีม JT ต่อนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจวันนี้นะครับที่จะกล่าวถึงก็คือน้องแอฟหะไทยรัฐนะครับน้องแอฟหะไทยรัฐนี้นะครับก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการลงเล่นเป็นตัวจริง แล้วก็มีการยืนยาวถึง5เซตเลยนะครับน้องก็มีส่วนในการช่วยทีมเป็นอย่างมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็น่าเสียดายนะครับที่ทาง PFU ก็แพ้ไป3ต่อ2เซตนะครับส่วนในสัปดาห์หน้านะครับ PFU ก็ยกเลิกการแข่งขันนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งได้เห็นฟอร์มน้องแอปหลังจากที่น้องไม่ค่อยได้ลงมานานนะครับ ก็รอลุ้นอยู่ตลอดนะครับก็แฟนวอลเลย์บอลทุกคนก็คงจะรอ,อลุ้นและก็ให้กำลังใจน้องครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับก็รอดูอีกทีนึงนะครับในวันอาทิตย์นี้น้องจะได้ลงหรือว่าทาง PFU จะยกเลิกการแข่งขันไหมนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่จะต้องพูดถึงก็คือน้องอพรพันธ์เกิดปาดนะครับ ช่วงหลังมานี้นะครับเราจะเห็นว่าน้องได้รับโอกาสลงสนามน้อยลงนะครับและในรายการ v ีคัก็แทบจะไม่ได้ลงเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับก็ไม่ได้ยืนเป็น14คนสุดท้ายนะครับซึ่งเรายังไม่ทราบเหตุผลกันนะครับว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็มีแฟนๆนะครับบางคนก็บอกว่าน้องหมดสัญญากับทีมไปแล้วนะครับหรืออาจจะบาดเจ็บก็ได้หรือทางทีมงานต้องการให้ตัวเซตโลโก้ของทีมนะครับได้มีโอกาสได้ลงได้โชว์ศักยภาพก็เป็นไปได้นะครับเราก็รอฟังจากปากน้องเองละกันนะครับหลังจากน้องกลับไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็หากมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ